ก่อนอื่นเลยนะขออนุญาตถามย้อนกลับไปสั้นๆก่อนหน้านี้ว่าเคยโพสต์ Facebook เอาไว้นะฮะว่ารับฟังเสียงประชาชนแน่นอนแล้วพร้อมจะโหวตสนับสนุนพรรคที่ได้เสียงเกิน250เสียงณวันนี้สว.ดิเรกฤทธิ์ยังคิดเหมือนเดิมใช่มั้ยฮะแน่นอนครับมันเป็นหลักการของประชาธิปไตยฮะแล้วผมก็ยังยืนยันในหลักการนี้นะครับแล้วก็คิดว่าสว.จำนวนมากนะก็ต้องยึดหลักการนี้แหละครับอ๋อจำนวนมากเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้สว.เสรีสุวรรณภานนท์นี่บอกว่าน่าจะมีสัก5คนที่จะยกมือให้คุณพิธานะฮะก็กรณีเรื่องรายชื่อตัวบุคคลว่าจะเป็นคุณพิธาหรือไม่อย่างไรนี้อันนี้ก็อีกเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่าในหลักการน่ะแน่นอนถ้าคุณพิธาไม่ได้เสียงข้างมากของสส.สนับสนุนเนี่ยเราก็ไม่เลือกคุณพิธาอยู่แล้วนะหลักการเป็นอย่างนั้นแต่นี้กรณีหลายท่านที่ให้ความคิดเห็นมาเป็นเรื่องตัวบุคคลน่ะซึ่งผมเองเห็นว่ามันยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นแล้วยังมีอีกหลายกระบวนการนะครับที่จะพูดถึงแล้วก็เราก็เป็นปลายน้ำที่จะต้องให้ความเห็นเพียงเสียงเดียวอะไรเนี่ยก็คิดว่ายังไม่ควรจะพูดในเรื่องเหล่านั้นนะแต่ว่าก็มีสว.หลายท่านที่มีการถูกถามนะครับว่ากรณีถ้าเป็นคุณพิธาจะยกมือให้หรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นในทางสังคมว่าถ้ายกคุณพิธาโดยไม่ระบอกไม่ระบุเงื่อนไขประกอบอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาความเห็นแตกต่างกันได้นะครับแล้วก็เฉพาะอย่างยิ่งสว.หลายท่านเนี่ยท่านก็นิ่งๆนะครับท่านยังคิดว่ายังไม่ถึงขั้นตอนที่จะให้ความเห็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นสว.หลายท่านที่ท่านเคยเป็นสื่อสารมวลชนนะครับแล้วหลายท่านเคยอยู่ในแวดวงการเมืองมานานอะไรเงี้ยก็จะถูกสัมภาษณ์แล้วก็ท่านก็จะให้ความเห็นไปแต่ผมก็เรียนว่าตรงนั้นน่ะก็เป็นความเห็นบุคคลนะครับเราจะสรุปเป็นภาพรวมของสว.ทั้งหมดไม่ได้ครับนั่นหมายความว่าสว.อย่างท่านสว.ดิเรกฤทธิ์เนี่ยก็คือใครก็แล้วแต่นะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาคุณเศรษฐาคุณอนุทินพลเอกประวิตรหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้ารวมเสียงได้เกิน250เสียงก็คือจะให้คนนั้นพรรคนั้นผมก็จะถูกต้องไหมฮะคือไม่ได้เป็นตัวบุคคลถูกต้องครับอันนี้เป็นหลักการขั้นแรกครับก็สมมุติว่าถ้าคุณพิธาเขารวมเสียงไม่ได้แล้วเราไปเลือกคุณพิธาเนี่ยเราจะได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพหรือเปล่าก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเปิดประชุมครั้งแรกเปิดไม่ไว้วางใจก็ดีหรือว่ากฎหมายสำคัญไม่ผ่านเนี่ยคุณพิธาก็ต้องออกไปนะครับมันก็ทำงานต่อไม่ได้อยู่ดีดังนั้นหลักการข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประชาธิปไตยอยู่แล้วนะและในทางตรงกันข้ามถ้าคุณพิธาเขารวมเสียงข้างมากได้ก็ไม่มีเหตุผลในเบื้องต้นนะไม่มีเหตุผลที่จะไม่เลือกคุณพิธานะครับ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 แล้วสว.ดิเรกฤทธิ์เห็นยังไงกับประเด็นที่เพื่อนสว.หลายท่านเขาก็กังวลเรื่องของคุณพิธาไม่ว่าจะเป็นกรณีคุณสมบัติที่มีประเด็นถือหุ้นสื่อหรือแม้กระทั่งการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เงี้ยฮะสว.ดิเรกฤทธิ์ไม่กังวลเรื่องนี้ใช่ไหมฮะผมคิดว่าก็ต้องแบ่งเป็นส่วนๆไปนะครับเรื่องของคดีนะที่มีการกล่าวหาเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องคุณสมบัติที่สำคัญตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็มีประเด็นนะครับก็สว.ที่ยกขึ้นมาก็มีเหตุมีผลอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าถูกศาลสั่งเนี่ยนะเราก็เลือกไม่ได้ไงก็ขาดคุณสมบัตินะครับหรือแม้กระทั่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเนี่ยอันนี้ก็มีประเด็นน่าคิดเหมือนกันนะอย่างที่ท่านวิษณุได้ยกขึ้นมาว่าจะมีปัญหาเพราะว่าคุณลักษณะหรือคุณสมบัติต้องห้ามเหมือนกันเลยก็คือผู้สมัครก็ดีส.ส.ก็ดีหรือรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันที่ต้องห้ามเหมือนกันใช่ไหมครับนี่ถ้าถูกระหว่างสอบสวนนี่ผมไม่แน่ใจว่ารายละเอียดของศาลเป็นอย่างไรจะสั่งพักหรือไม่อย่างไรแล้วก็กรณีที่มีมลทินติดค้างเรื่องยังไม่ยุติอย่างนี้เราควรจะพิจารณาให้ความเป็นธรรมคุณพิธาอย่างไรมันควรจะเลื่อนวาระไหมใช่ไหมครับเพราะว่าเลือกไปแล้วเกิดว่าโดนสอยทีหลังโดนศาลตัดสินทีหลังในบ้านเมืองก็เสียหายนะครับผมก็มองว่าอย่างนั้นตรงนี้ก็แขวนไว้ก่อนแล้วกันนะในความเห็นผมก็รอให้ถึงขั้นตอนตรงนั้นก่อนนะครับว่าจะมี
ประเด็นต่อข้อพิจารณาอย่างไรครับ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 แล้วณวันนี้เนี่ยผมอันนี้ผมได้ยินมานะครับไม่แน่ใจต้องถามสว.ดิเรกฤทธิ์เพราะว่าเมื่อสักครู่สว.เองก็บอกกับผมนะว่าเท่าที่ไปซาวเสียงเพื่อนสว.มาเนี่ยก็มีหลายท่านที่คิดเห็นแบบเดียวกับสว.ดิเรกฤทธิ์ใช่ไหมฮะอันนี้จริงหรือเปล่าที่บางท่านเนี่ยเขาไม่กล้าพูดออกสื่อหรือว่าโพสต์ออกสื่อเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะโดนจับจ้องอย่างนี้ฮะว่าเฮ้ยจะไปโหวตให้คุณพิธาหรือเปล่าจะมาโหวตให้พรรคที่รวมเสียงได้250เดี๋ยวสื่อจะเฮลาโลมาถามกันเขาก็เลยไม่กล้าพูดไม่กล้าออกสื่ออย่างเงี้ยอันนี้มีจริงใช่ไหมฮะก็มีจริงๆอยู่ครับเพราะว่าเหตุผลก็คืออย่างที่ผมบอกไม่ใช่เรื่องกล้าหรือกลัวนะเรื่องที่เขาเห็นว่าเราเป็นผู้ใหญ่ไม่ถึงขั้นตอนที่จะบอกนะครับคดียังไม่ถึงศาลเลยศาลออกมาเปล่าประกาศว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันตัดสินอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นธรรมแล้วมันอาจจะมีผลข้างเคียงนะที่จะเกิดความเสียหายต่อผู้กรณีได้นะหรือแม้กระทั่งต่อการวินิจฉัยของศาลได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีผลนะครับมีผลต่อการเอาไปอ้างอิงในการจัดตั้งรัฐบาลในการรวมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรได้เหมือนกันนะอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็สรุปอย่างนี้ครับว่าส.ส.บางท่านที่เขาไม่ออกความเห็นเนี่ยก็หนึ่งเขาอาจจะไม่ได้เล่นสื่อนะแล้วก็สองเขาก็ไม่คุ้นเคยเรื่องเหล่านี้ข้อสามก็กลัวว่าจะตีความคาดเคลื่อนจากสิ่งที่ต้องคิดอยู่แล้วก็ข้อที่สี่ก็คือว่ามันยังไม่ถึงขั้นตอนเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะประกาศต่อสาธารณะให้เกิดความผูกมัดใดๆนะครับอืมเข้าใจครับและอีกเรื่องนึงเมื่อสักครู่ที่ผมถามสว.ดิเรกฤทธิ์ไปนะฮะประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องถือหุ้นสื่อใช่ไหมฮะอีกประเด็นก็คือแล้วที่มีสว.บางท่านเขากังวลเรื่องที่ก้าวไกลอาจจะเข้ามาแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยครับอ๋อประเด็นนี้ผมพูดในหลายเวทีนะได้เจอคุณรังสิมันต์โรมก็ดีได้เจอคุณวิโรจน์ก็ดีนะครับผมก็ได้ออกรายการแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเราไปให้สว.ท่านที่กังวลเนี่ยเขาหยุดกังวลทันทีไม่ได้ก็มันมีภาพจำถึงที่ทำในอดีตมีหลักฐานร่างเสนอแก้ไขอยู่ที่สมัยท่านประธานชวนเนี่ยก็ไม่ถูกบรรจุวาระแล้วก็ไอการที่ไม่ถูกบรรจุในวาระเนี่ยเหตุผลก็คือว่ามันจะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา6ใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา6เนี่ยนะก็ไม่นำเข้าบรรจุในวาระตรงนี้แสดงอะไรแสดงว่ามันมีนัยยะสำคัญของบทบัญญัติหรือร่างที่เสนอมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้พูดคุยอยู่เหมือนกันว่าเราอาจจะต้องคลายความกังวลได้ไหมหรือว่าประกาศเป็นจุดยืนที่ชัดเจนได้หรือไม่ว่าภาพจำในอดีตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะขับเคลื่อนประเทศนี้ออกไปเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะยังยืนยันตามความเข้าใจเดิมของสมาชิกวุฒิสภาหรือเปล่าหรือนะจะมีการปรับปรุงแก้ไขรับฟังเสียงคนที่เห็นคิดต่างอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับและขณะนี้เนี่ยผมก็เรียนว่าในทางสว.เนี่ยในทางวิชาการเนี่ยก็มีหลายท่านออกมาโพสต์เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเหตุเป็นผลนะถึงความคลางแคลงสงสัยข้อกังวลห่วงใยนะครับ อย่างเช่นท่านคำนูนสิทธิพสมานเนี่ยก็ได้มาโพสต์แล้วก็ได้ยกประเด็นนะที่เป็นหลักการสำคัญอย่างนี้นะครับผมก็เข้าใจแล้วก็จริงๆแล้วในภาพรวมเนี่ยก็อยากสนับสนุนคุณพิธานะเพราะว่าเป็นพรรคอันดับหนึ่งที่ประชาชนสนับสนุนแล้วก็เขามีนโยบาย300นโยบายที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมองแล้วเนี่ยนะนโยบายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประโยชน์กับประเทศมากนะแต่ก็แน่นอนที่เลือกมา14ล้านเสียงเนี่ยก็ไม่ใช่เลือกมาเพราะนโยบายเดียวเพราะนโยบายการแก้ไขม .112 112อย่างเดียวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังมีข้อแนะนำว่าหากคุณพิธาถึงขั้นตอนที่จะต้องให้สมาชิกวุฒิสภาได้ลงความเห็นว่ามีความเหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรเนี่ยเป็นไปได้คุณพิธาควรจะแสดงจุดยืนให้ชัดเจนนะครับว่าจะทำอย่างไรแล้วก็
ประเด็นของท่านคำนูนเนี่ยคุณพิธาจะตอบอย่างไรอย่างนี้นะครับผมคิดว่ามันก็จะเป็นการแฟร์นะครับเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเป็นธรรมกับฝ่ายที่จะเลือกหรือไม่เลือกแล้วก็เป็นธรรมกับคุณพิธาด้วยนะที่จะอธิบายต่อมวลชนอธิบายต่อการนำเสนอนโยบายนะครับ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 ก่อนหน้านี้เนี่ยผมคุยกับทางคุณหมอชนน่านคุณหมอท่านบอกว่าฝั่งของก้าวไกลเนี่ยไปคุยกับสว.ตั้งเป้าไว้ที่100ท่านมีก้าวไกลติดต่อมาพูดคุยกับสว.ดีเรกหรือยังฮะช่วงที่ผ่านมาก็มีครับผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำไปนะฮะเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการล็อบบี้ก็ได้แต่ว่าผมเองมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายหรือการสร้างการยอมรับใครที่จะไม่เห็นด้วยกับเราใครที่จะปฏิเสธเราเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรถ้าเรามีโอกาสได้ชี้แจงแสดงเหตุผลผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมคิดว่าผมเองนี่แหละก็ยังเสนอเลยว่าเราสามารถมีเวทีเปิดหรือไม่นะผมก็ยังพูดคุยกับสว.ว่าเอ๊ะเราการมาที่การที่เกี่ยวข้องหรือกรรมการวิชาการเราเสนอเชิญมาจะดีไหมให้มาพูดคุยกันให้ชัดเจนเลยให้เขายืนยันกับเราเลยนะหรือว่าทำเอ็มโอยูประมาณนั้นให้กับสว.ว่าคุณจะทำเรื่องนี้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือไม่ทางคุณวิโรจน์ที่ได้คุยกับผมเนี่ยก็มีแนวทางที่ดีเช่นว่าเงื่อนเวลาที่จะเสนอเงื่อนเวลาไหนที่เหมาะสมวิธีการที่จะนำเสนอเนี่ยเราควรจะอย่างไรควรจะมีกรรมการร่วมกันมาดูไหมควรจะรับฟังความคิดเห็นนักวิชาการอื่นไหมควรจะรับฟังข้อคัดค้านอะไรไหมเมื่อมันสุกงอมแล้วมันเป็นที่เห็นพ้องกับคนส่วนมากมีเหตุผลเนี่ยก็ค่อยดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ผมได้ประกาศเป็นบันไดสามขั้นแล้วก็จะเอาใจช่วยแล้วก็มีข้อแนะนำเพื่อให้ได้ผ่านสภานะครับครับถ้าอย่างนั้นผมพอจะพูดแบบนี้ถูกไหมฮะว่าเท่าที่สว.ดิเรกฤทธิ์ได้คุยกับพรรคก้าวไกลที่มาพูดคุยกันเนี่ยดูทีท่าของก้าวไกลเองก็อ่อนลงก็ซอฟลงไหมฮะครับก็อ่อนลงนะผมก็ยังชมเขาแล้วก็ผมก็ให้เหตุผลไอ้การที่ดึงออกจากข้อตกลงกับพรรคร่วมเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปธรรมอันหนึ่งละถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายผมก็บอกเขาว่าเราต้องฟังเสียงส่วนใหญ่นะแล้วก็เสียงส่วนใหญ่ตามความเห็นผมเนี่ยเขาไม่ได้ติดใจเรื่องนี้เรื่องเดียวเขาสนับสนุนเรื่องอื่นด้วยแล้วก็เรื่องอื่นเนี่ยน่าจะมีความสำคัญในการได้เสียงมากกว่าผมยกตัวอย่างเรื่องค่าแรง450บาทเนี่ยคุณผลักดันหรือว่าจะขึ้นทันทีนะฮะตาก้าวไกลประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจะได้ขึ้นค่าแรง450บาทแต่ทำไมถึงคุณถึงถอยล่ะคุณก็ถอยนโยบายได้เมื่อได้คุยกับผู้เกี่ยวข้องได้มองภาพรวมของประเทศว่ามันทำอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องถอยไม่ได้เป็นความเสียหายถอยถ้ามีเหตุผลว่ามันจะเกิดประโยชน์มากกว่าก็ควรจะถอยไหมครับอะไรอย่างนี้ไงเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันใช่ครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นถ้าผมให้สว.ดิเรกฤทธิ์ลองประเมินนะตอนนี้เนี่ยเพราะว่าวันนี้อาจารย์พรเพชรที่เป็นประธานวุฒิสภาเนี่ยท่านบอกว่าเสียงสว.ยอมรับว่าเสียงแตกในการโหวตเลือกนายกถ้าให้สว.ดิเรกฤทธิ์ลองประเมินตอนนี้กลุ่มไหนยังไงพอจะประเมินได้ไหมฮะคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคำว่าเสียงแตกในสว.เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นคำที่สวยงามแล้วประชาชนต้องชื่นชมนะครับถ้าสว.บอกว่าเป่านกหวีดซ้ายหันขวาหันแล้วต้องไปทางเดียวกันอันนี้ก็คงจะไม่ใช่สภาผู้ทรงคุณวุฒิที่ดีนะครับที่จะมาช่วยกันกรองเรื่องต่างๆรวมทั้งกันกรองตัวบุคคลที่มาเป็นผู้นำประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมประเมินไม่ได้นะครับประเมินไม่ได้จริงๆเพราะว่าหนึ่งเราก็ไม่มีการประชุมอย่างเป็นทางการการพูดคุยของเราเนี่ยเราก็พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกที่มีความเข้าใจกันเคารพกันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะอยู่แนวทางเดียวกันนะครับรวมทั้งหลายๆท่านที่มีการแสดงออกในทางสื่ออย่างนี้ก็จะเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ไม่เยอะหรอกครับเป็น5คน10คน20คน20กว่าคนก็ไม่ใช่ทั้งสภา
250คนเนี่ยนะที่มาออกสื่อเนี่ยผมคิดว่าไม่นับเป็น10คนได้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น200กว่าเสียงเนี่ยนะท่านมีดุลพินิจของท่านแล้วก็ท่านมีความเป็นตัวของตัวเองและท่านมีเหตุผลนะครับผมคิดว่าประเมินไม่ได้แล้วก็ไม่ควรประเมินครับครับผมครับครับถ้าอย่างนั้นแล้ววันนี้ขออีกสักเรื่องนึงนะฮะก็คือมันมีข่าวรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือแม้กระทั่งกรณีการซื้อสสงูเห่าอะไรอย่างเงี้ยฮะอีกตั้ง60คนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เสียงของฝ่ายที่น้อยกว่าณขณะเนี้ยไปถึง250เนี่ยในมุมของสบดิเรกฤทธิ์มองยังไงบ้างฮะเรื่องนี้ผมคิดว่าเราต้องตีความบทบาทเราให้ชัดเจนนะครับสบเป็นปลายน้ำแล้วก็บทบาทที่เราจะลงมติให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันอยู่ในวาระที่จะต้องเปิดประชุมรัฐสภาซึ่งมันก็จะต้องมีการเลือกประธานสภาก่อนนัดประชุมเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎรก่อนแล้วก็ไปสู่วุฒิสภาหรือในรัฐสภาที่จะเลือกร่วมกันนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องเคารพกันเมื่อต้นน้ำนะที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาจะซื้อหรือไม่ซื้ออะไรยังไงผมก็คิดว่าเราก็ต้องเคารพกันเราไม่ได้มีหลักฐานนะที่จะเอาผิดเขาได้ซึ่งถ้าทำก็ผิดกฎหมายนะครับถ้าทำเนี่ยก็เสียคนนะครับถูกไหมใครขายเสียงใครไปซื้อเสียงเนี่ยนะวงตระกูลคุณจะอยู่ยังไงอ่ะแล้วก็เกียรติภูมิคุณอยู่ตรงไหนอ่ะผมคิดว่าเขาไม่ทำกันอ่ะหรือตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นผลพวงที่จะมาสู่ปลายน้ำเมื่อต้นน้ำมันจะขุ่นหรือไม่ขุ่นอย่างไรเมื่อมันใสแล้วเนี่ยเขาเสนอชื่อใครมาเนี่ยณเวลานั้นเราก็จะเห็นครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องเรียนคุณออฟอย่างนี้อีกทีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการเลือกประธานสภาเนี่ยก็เลือกโดยลงคะแนนลับตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าใครเป็นใครอย่างไรก็ดีในตอนที่มีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะผมก็เข้าใจว่ามันก็อยู่ที่วิธีการที่สภาจะตกลงกันนะว่าจะมีการเสนอชื่อใครได้บ้างเพราะว่า25คนก็เสนอได้เหมือนกันและตรงนั้นเนี่ยมติส่วนใหญ่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างไรผมคิดว่าตรงนี้สำคัญครับเป็นองค์ประกอบแต่ถ้าตรงนั้นเนี่ยเขาเลือกใช้วิธีลับหรือใครมีคุณสมบัติเสนอได้เนี่ยก็ให้เสนอมาแล้วก็ให้ทุกชื่อผ่านเลยไม่มีการซาวเสียงกันในเบื้องต้นแล้วก็มาเสี่ยงกันก็คือว่ามาสู่การประชุมรัฐสภาเลยตรงนี้ผมก็คิดว่ามันก็จะมีอีกมิติหนึ่งของการลงคะแนนนะครับครับถ้าอย่างนั้นสมมุตินะฮะสมมุติว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยังสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้นะครับไปจนถึงวันที่โหวตเลือกนายกนะครับว่าฝั่งของคุณพิธาฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยเขารวมกันได้ประมาณ312-310กว่าๆเนี่ยนะครับแล้วสมมุตินะฮะว่าสว.ดิเรกฤทธิ์แล้วก็เพื่อนสว.ที่เห็นด้วยในหลักการที่ว่าใครรวมเสียงได้เกิน250ก็จะยกมือให้เนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึง376เนี่ยสว.ดิเรกฤทธิ์ประเมินว่ามันจะเกิดอะไรต่อไปฮะจะโหวตกันต่อไปเรื่อยๆหรือว่ามันน่าจะเกิดอะไรยังไงต่อฮะก็อันนั้นเป็นไปตามกลไกตามรัฐธรรมนูญนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหรือบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็บอกขั้นตอนไว้ชัดนะถ้าเลือกยังไม่ได้ก็อยู่ที่ประธานรัฐสภานะอยู่ที่สมาชิกรัฐสภาจะเสนอยัตติให้ทำอย่างไรนะครับเช่นมีคนบอกว่าเสนอให้เลื่อนที่ประชุมใหญ่ควรจะเลื่อนไปแค่ไหนอย่างไรแล้วก็อยู่ที่ประธานรัฐสภาท่านจะมีบทบาทว่าเรื่องนี้ควรจะบรรจุวาระให้เลือกกันกี่ครั้งอย่างไรนะอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นอำนาจของรัฐสภาแหละครับเป็นอำนาจขององค์กรกลุ่มนะที่ประกอบด้วยคน750คนนะครับผมคิดว่าตรงนั้นก็อย่าเพิ่งไปคาดเดาดีกว่าไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยปัจจัยอะไรครับ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 ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสว.ครับที่มาแค่เกียรติมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้รบกวนกันอีกนะฮะขอบคุณนะครับคุณดิเรกฤทธิ์ครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับ